ไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะการชุมนุมประท้วงของชาวฮ่องกงยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์เลยนะคะเดิมทีเนี่ยคือเป็นการประท้วงเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปขึ้นศาลที่จีนแต่หลังจากนั้นก็ยกระดับเป็นการขับไล่ผู้บริหารของฮ่องกงนะผู้บริหารเนี่ยพยายามที่จะถอนร่างดังกล่าวออกจากการพิจารณาแต่ไม่ถอดเลยเขาบอกว่าแค่ถอยไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าการชุมนุมเนี่ยไม่ได้แค่ยืดเยื้ออย่างเดียวนะพยายามที่จะยกระดับการชุมนุมให้เพิ่มมากขึ้นแล้วบอกว่าต้องการที่จะให้ผู้ชุมนุมเนี่ยกระจายตัวไปทั่วฮ่องกงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ชุมนุมต้านกฎหมายคุณผู้ชมแต่มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาต้านผู้ประท้วงอีกกลุ่มนึงเพราะเขาบอกว่านี่คุณกำลังจะสร้างความเสียหายให้กับฮ่องกงก็เลยเห็นภาพบรรยากาศนี้แล้วค่ะเป็นสัปดาห์ที่9แล้วแม้ว่าจะมีเสียงห้ามปรามอย่างแข็งกร้าวจากทางรัฐบาลก็ตามซึ่งผู้ชุมนุมเขาไปรวมตัวกันในสวนสาธารณะที่ย่านมงก๊อกที่เคยเกิดการปะทะกันกับตำรวจแล้วก็ผู้ประท้วงในการชุมนุมครั้งที่ผ่านมาตอนแรกเนี่ยตำรวจไม่อนุญาตให้ผู้ประท้วงเคลื่อนขบวนไปตามท้องถนนแต่พอมีการยื่นคำร้องตำรวจก็ยินยอมค่ะขณะเดียวกันยังมีรายงานด้วยว่ามีประชาชนอีกกลุ่มมาชุมนุมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจฮ่องกงแล้วก็ถูกฝ่ายต่อต้านกล่าวหาว่าใช้กำลังสลายการชุมนุมเกินกว่าเหตุจุดประสงค์ในการประท้วงของฝ่ายต่อต้านบานปลายจากการต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่จีนเป็นการขับไล่นางแคร์รีแลมหัวหน้าคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยในฮ่องกงด้วยค่ะนอกจากนั้นนะครับแกนนำยังเตรียมจัดการชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะในเกาะฮ่องกงแต่ว่าในเขตเมืองใหม่ก็จะมีการชุมนุมประท้วงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในวันจันทร์ที่จะมาถึงเตรียมที่จะยกระดับการชุมนุมกดดันแล้วก็เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนหยุดงานประท้วงขณะเดียวกันนะครับก็มีการเชิญชวนให้องค์กรและสภาพแรงงานต่างๆเข้ามาร่วมการประท้วงในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นนะครับท่ามกลางในระหว่างที่ทางการฮ่องกงและรัฐบาลปักกิ่งส่งสัญญาณจากการประท้วงและก็ในการดำเนินการกับผู้ประท้วงนะครับที่ผ่านมานั้นก็ทำให้ศูนย์กลางการเงินชั้นนำของโลกแห่งนี้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเพราะว่าได้มีการตั้งข้อหาก่อจลาจลกับผู้ประท้วงจำนวน44คนโทษจำคุกสูงสุดก็คือ10ปีแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นภายในระหว่างฮ่องกงกับจีนแต่ว่าในแง่มุมสหรัฐนะครับก็มีความคิดความเห็นออกมาจากทางด้านผู้นำก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะฮะค่ะหลายคนคิดว่าจะเห็นบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์กับประเด็นนี้แต่โดนัลด์ทรัมป์ค่ะให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาโดยบอกว่าการประท้วงที่ฮ่องกงกับเหตุจราจรที่เกิดขึ้นทรัมป์เองบอกว่าเขาไม่ทราบว่ารัฐบาลจีนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการประท้วงซึ่งเป็นเรื่องระหว่างฮ่องกงและจีนเพราะฮ่องกงก็เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็เลยมีการตีความนะคะว่าคือการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของผู้นำสหรัฐว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการประท้วงในฮ่องกงซึ่งหนังสือพิมพ์ Global Times ค่ะรายงานเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ขานรับจุดยืนของผู้นำสหรัฐได้การลงบทความซึ่งพาดหัวเรื่องเอาไว้ว่าทรัมป์พูดความจริงเรื่องเหตุจราจรสรุปก็คือเรื่องนี้ทรัมป์จะไม่ยุ่งค่ะครับนี่เป็นเรื่องของสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงนะครับที่ยืดเยื้อยาวนานเข้าสู่เป็นครั้งที่9นะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็มาดูเรื่องอีกหนึ่งประเด็นไม่ไกลจากประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็คือปัญหาการค้าระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับที่ล่าสุดมีการถอดบัญชีประเทศคู่ค้าที่ไว้ใจได้ออกไปเรียบร้อยแล้วพอถอดออกไปแบบนี้คุณผู้ชมคะแน่นอนปัญหามันจะไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าแต่มันหมายถึงความสัมพันธ์และการร่วมมือกันในด้านอื่นๆกลายเป็นว่าตอนนี้มีประเด็นเรื่องของหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าทั้งในส่วนของเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเองบอกเลยว่าถ้าคุณใช้มาตรการนี้การตอบโต้ของเราเกิดขึ้นแน่นอนเราจะไม่ให้ข้อมูลการข่าวระหว่างกันอีกต่อไปหลายคนก็บอกเอ๊ะมันจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นมาเพราะอย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้สมัยสงครามโลกครั้งที่2ประเทศนี้ก็มีปัญหากันมายืดเยื้อยาวนานแล้วล่ะค่ะครับทำให้นายรัฐมนตรีลีนักยอนของเกาหลีใต้นะครับต้องออกมาประณามญี่ปุ่นอย่างรุนแรงว่าประเด็นนี้ถือว่าเป็นการก้าวล้ำเส้นซึ่งเป็นการพูดในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินเมื่อวานนี้นะครับโดยเป็นการพูดหลังจากที่ถูกถอดจากบัญชีชาติคู่ค้าที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นจะส่งผลทำให้สินค้าที่เกาหลีใต้ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นจำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบแบบเข้มงวดมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นให้กับรัฐบาลกรุงโซลถึงขั้นประกาศว่า
เกาหลีใต้จะไม่เป็นฝ่ายประชัยให้กับชาติประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงทำให้ความเป็นปฏิปักษ์กันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ปรากฏขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะนอกจากนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้ยังเตรียมมาตรการตอบโต้รวมไปถึงอาจจะพิจารณายกเลิกการทำข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองด้านทหารกับญี่ปุ่นอีกด้วยประเด็นนี้นี่เองนะครับที่ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้แสดงความผิดหวังออกมาครับค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เขาบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลญี่ปุ่นมีการตัดสินใจครั้งนี้ทั้งที่นังคางเนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นการหารือ3ฝ่ายกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและญี่ปุ่นก็เป็นการหารือกันนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่เกิดขึ้นที่บ้านเรานั่นเองนะคะขณะที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นค่ะนายฮิโรชิเกะเซโกะก็บอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับที่เคยอ้างเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยจำกัดการส่งออกวัสดุไฮเทคสำหรับการใช้ผลิตเมมโมรีชิปแล้วก็จอภาพไปยังเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองค่ะดังนั้นนะครับประเด็นข้อพิพาทเรื่องนี้โดยเฉพาะปัญหาทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ต้องตามกันต่อนะฮะ